ก่อนที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ก่อนอื่นขอรบกวนท่านช่วยกดถึกใจกด Subscribe ติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งเพื่อท่านจะบ่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากข้าพเจ้าเจ้าคนอื่นก็ขอสบายดีเนาะอิงตามคำเสนอของสมาชิกที่ว่าอยู่ในแฟนเพจของข้าพเจ้าหันที่เสนอมาว่าอยากให้ข้าพเจ้าเหตุการณ์ติดตามนักศึกษาที่ว่ามาโรงเรียนในแต่ละมือโดยนำใส่เว็บไซต์ของ Google Sheet เนาะโดยเฉพาะก็แม่นเว็บของ Google หั่นแหละเนาะซึ่งสำหรับ Google Sheet นี้เราสามารถใส่ในระบบออนไลน์เนาะซึ่งการใส่ก็คล้ายๆกับ Excel เนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้ามีนักศึกษามี7ฐานเนาะข้าพเจ้าจะมาติดตามในแต่ละมื้อแต่มันจะจะหอยวันศุกร์ถ้าผู้ใดมาข้าพเจ้าจะติ๊กตามห้องเนาะและถ้าผู้ใดบ่มาจะให้มันว่าโซ่อยู่เบื้องตารางสีแดงซึ่งอิงตามในแต่ละวันนั้นเนาะหลังจากที่ว่าเฮาติ๊กจนฮอดถ่ายอาทิตย์แล้วหรือว่าจนฮอดวันศุกร์แล้วและให้มันมาสังรวมอยู่ในตารางสุดท้ายว่าผู้ใดมาทั้งหมดนับแต่มันจะจนวันศุกร์นี่มาโรงเรียนจักมื้อเนาะอันนี้เฮาจะมาเฮ็ดเบิ่งยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าในมือวันจันทร์นี้เนาะมีผู้ใดในมาเนาะข้าพเจ้าจะติ๊กไปเนาะติ๊กติ๊กแล้วเฮามาสังเกตเบิ่งว่าสมมุติว่านางไก่อัมพรแล้วถ้าบุญศรีบ่มานี้เฮาจะบ่ติ๊กแล้วมาเบิ่งอยู่ของตารางสีแดงนี้มันจะโซ่นางไก่อัมพรแล้วถ้าบุญศรีซึ่งเป็นตารางที่ว่าติดตามคนขาดเหี้ยนถ้าผู้ใดถูกติ๊กแล้วซื้อจะมันจะบ่มาโซ่อยู่นี่ยกตัวอย่างว่ามือมันค้านเฮาก็ติดตามอีกผู้ใดมาก็ติ๊กตามนี่เลยแล้วบังเอิญว่าท้าวบุญศรีนี่มานางไก่อัมพรก็มาแต่ท้าวอินพรนี่ขาดในมือมันค้านนี้เฮามาเบิ่งในตารางที่ว่าการติดตามคนขาดจะเห็นได้ว่าท้าวอินพรนี่บ่ได้มาโรงเรียนเนาะหลังจากนั้นเฮามาติ๊กในมือมันพุทธติ๊กเบิ่งแล้วเฮามาสังเกตเบิ่งว่าขาดโรงเรียน3คนแล้วในมือมันฟูดนี้เนี่ยมันจะมาโซ่ลายซื้อที่ว่านักเรียนขาโรงเรียน3ฐานและมาจนมาฮอดบรรพหัสเฮาก็มาติดตามเบิ่งแล้วมันซุกเช่นเดียวกันว่ามีผู้ใดแน่ขาเฮาก็สามารถติดตามได้แบบนี้แล้วเฮามาสังเกตเบิ่งหลังจากนั้นเฮาจึงมาเบิ่งมือร่วมว่าใน1อาทิตย์หรือว่าในอาทิตย์นี้มีนักศึกษาได้แน่ที่ว่ามาโรงเรียนทุกๆมือแล้วเฮาจะมาเบิ่งจำนวนวันอยู่นี่เนาะสำหรับวิธีนี้เนาะซึ่งจะมีวิธีและขั้นตอนแนวใดนั้นมาหับส้มนะครับฟังไปน้ำกันได้เลยทำอีทนี้ให้ทานเขามาสู่เว็บไซต์ของ Google เนาะให้ทานเปิด Google Chrome ขึ้นมาหลังจากเฮาเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วให้ทานเขามาทีปุ่มเก่าเม็ดอยู่นี่เนาะคลิกเข้าไปบาดหนึ่งแล้วให้ทานเลื่อนลงมาที Google Sheet หรือว่า Sheet ตัวนี้เนาะให้ท่านกดเข้าไปบาทหนึ่งและสำหรับรายการนี้ที่ว่ามันจะสามารถโซ่ได้ในกรณีที่ว่าเราต้องลงทะเบียน Gmail ก่อนเราจึงสามารถนำใส่เครื่องมือต่างๆของ Google ได้เนาะท่านใดที่ว่าบ่ทันได้ลงทะเบียนในการนำใส่ Gmail ก็บ่สามารถนำใส่ Google Sheet ได้เนาะเวลาเราเปิดขึ้นมาแล้วเราเห็น Sheet แบบนี้เนาะให้ท่านคลิกเข้าไปบาทหนึ่งหลังจากนั้นให้เฮาเปิดในซีทวางเป่าคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้ทานสร้างเป็นตารางที่ทานต้องการเนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าสร้างเป็นตารางแบบข้าพเจ้านําเสนอในตอนทําอีทันหลังจากที่ว่าข้าพเจ้าสร้างตารางแล้วเนาะข้าพเจ้าจะมาเฮ็ดเครื่องหมายติ๊กในการติดตามการมาของเขียนของนักศึกษาข้าพเจ้าจะเริ่มแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยสําหรับการใส่เครื่องหมายติ๊กเข้ามาสวยซึ่งก็เอิ้นว่าเซกบล็อกเนาะทำอีทนี้ข้าพเจ้าจะทาสีแต่มันจานจนมันสุกแล้วจนฮอดหมดทุกคนไม่แต่ละมือหันเนาะหลังจากนั้นให้เฮาเข้ามาทีเครื่องหมายคําว่าแสกคลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้เฮาเลื่อนลงมาทีตัวนี้เนาะกองไม้ถึกให้ทานคลิกเข้าไปบาดหนึ่งแล้วมันจะขึ้นเซกบล็อกขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นให้ทานลองมาติ๊กเบิ่งแล้วมันจะสามารถใส่งานได้แบบนี้แต่ว่าการร่วมนี่มันจะบ่ทันขึ้นมันจะบ่ทันขึ้นหลังจากที่ว่าเฮาเพิ่มเซกบ็อกเข้ามาเมื่อทุกๆวันแล้วและทุกๆคนของนักศึกษาแล้วบัดนี้เฮาจะมาใส่สูตรในการให้มันสังรวมจํานวนวันที่ว่านักศึกษาในแต่ละคนหั้นในทิศหนึ่งมาจากวันตัวนี้เฮาจะมาใส่สูตร count if วิธีการใส่สูตรให้ทานเข้ามาทีของเทิงนี่ก่อนเนาะหลังจากนั้นให้ทานพิมพ์คําว่าเท่ากับแล้วให้ทานพิมพ์ count ifตัวนี้เนาะ
ให้เฮากดเข้าไปบัดหนึ่งหลังจากนั้นให้เฮาท่าสีแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์แบบนี้เลยแล้วให้ทานกดจุดหลังจากนั้นให้ทานพิมพ์คำว่า true แบบนี้หลังจากพิมพ์คำว่า true แล้วให้ทานอัดวงเล็บหลังจากนั้นให้กด enter และมันจะขึ้นเลข0ขึ้นมาเมื่อเฮาได้แล้วให้ทานหลากแต่เทิงลงรูมเลยเนาะโดยที่ว่าเฮาใส่สูตรเทื่อเดียวแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเรามาติ๊กเบิ่งว่าเลขมันทำงานบ่นี่เนาะมันทำงานแล้วแสดงว่าสูตรเฮาใส่ลายแล้วเราต้องติ๊กเบิ่งเมื่อเฮาติ๊กแล้วเฮาจะไล่การติดตามกำลังของเฮียนและจำนวนร่วมของมือมาของเฮียนของนักเฮียนแต่ละคนหันบัดนี้เฮาจะมาใส่ตารางติดตามการขาดของเฮียนว่าในแต่ละมือมีภายในขาดของเฮียนและในแต่ละมือหันมีนักศึกษาซื้อหยังที่ว่าขาดท่งเฮียนซึ่งสูตรนี้เฮาจะใส่สูตรฟิลเตอร์ถ้าท่านได้ที่ว่าเบิ่งในคลิปของ Excel ที่ข้าพเจ้าลงสุดก่อนนี้ท่านจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวท่านได้ที่ว่าบ่ท่านได้เบิ่งก็มาเบิ่งใน Google Sheet นี่ก็ได้และสำหรับการใส่สูตรฟิลเตอร์นี้ให้เฮาเข้ามาที่วันจันทร์นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวกันรับที่1 นี้หลังจากนั้นให้ท่านกดเท่ากับแล้วพิมพ์คําว่าฟิลเตอร์เดี๋ยวมันจะออกมาแบบนี้ให้ท่านกดเข้าไปบาทนึงหลังจากนั้นให้ท่านทาสีแต่เท้าสายฝนจนหดสุดเลยจนหัวเท่าบุญสีแล้วเขาจะได้เซลนี่เนาะเซลสี่ฮะเซลสิบเนาะหลังจากนั้นให้เขาล็อกกดล็อกให้ทานกด FC เพื่อล็อกล็อกเซลมันไว้หลังจากนั้นให้ทานกดจุดแล้วให้ทานมากวมสีอยู่ที่วันจันทร์แต่เทิงจนหอดดุมกวมแบบนี้หลังจากนั้นให้เขาพิมพ์เท่ากับแต่กับฟอนต์เนาะฟอนต์แปลว่าพิษเนาะให้ท่านพิมพ์แบบนี้แล้วมันจะออกมาแบบนี้เนาะฟอให้ท่านกดเข้าไปบัดหนึ่งหลังจากนั้นมันขึ้นเครื่องหมายเปิดวงเล็บขึ้นมาแบบนี้ให้ท่านลบออกหลังจากนั้นให้ท่านอัดวงเล็บแล้วก็กด enter แล้วจะสังเกตเห็นว่าลายสื่อมันจะมาโซอยู่นี่เนาะแล้วหลังจากนั้นให้เฮากดมาใส่ทีถ่าใส่ฝนขึ้นเนาะทีเฮาตั้งสูตรครั้งทบอีทหันหลังจากนั้นให้ท่านอยู่ที่ปุ่มนี่เนาะปุ่มมุมบนนี้แล้วให้ทานหลากไปทีเบื้องขวามือจนหอดวันซุกจนหอดสุดตะตารางเลยแล้วก็ปล่อยแล้วจะสังเกตเห็นว่าลายสื่อของแต่ละคนหรือว่านักศึกษามันจะมาโซ่ในทุกๆมือแบบนี้บัดนี้เฮาจะมาติดตามในแต่ละมือว่านักเขียนผู้ใดแน่มาวงเขียนแน่ผู้ใดแน่ขาดเนาะหลังจากนั้นให้เฮาลองมาติ๊กเบิ่งเนาะว่าในแต่ละวันนี้ผู้ใดแน่มาเนาะถ้าผู้ใดบ่มาเขาจะบ่ติ๊กยกตัวอย่างว่าถาวไซฟอนมาบัวรี่มาสอนนภามาบางออนมาอินพอร์ตในการพอร์ตบ่มาและบุญศรีนี่มามาติ๊กเบิ่งถ้ามาสังเกตเบิ่งวันจันทร์มันจะโซ่รายซื้อคนที่ว่าขาดต้องเขียนคืออินพอร์ตในการพอร์ตและจนมาหอดมันค้านนี่เขาก็ติ๊กเบิ่งติดตามเบิ่งอีกเนาะมีผู้ใดในมาของเขียนยกตัวอย่างว่ามีผู้หนึ่งขาดคือนางบางออนเขาลองมาเบิ่งทีวันค้านตัวนี้เนาะเห็นว่าหน้ามังอ่อนมันจะขึ้นซื้ออยู่นี่เนาะในวันพุธมีภายในขาดก็มาติ๊กเบิ่งหน้ามังอ่อนกระถาอินพอนขาดมันพุธเนาะมันจะมาโซอยู่นี่แต่เขาจะติดตามจนวันศุกร์เหตุแบบนี้ไปทุกๆอาทิตย์เนาะเขาก็สามารถติดตามนักศึกษาได้เนาะว่าผู้ใดมาวงเขียนจักมือขาดวงเขียนจักมืออันนี้มันก็จะเป็นวิธีอันนึงเนาะที่ว่าช่วยให้ทานในการติดตามนักศึกษาหันและถ้าหากว่าเฮาติ๊กไปแล้วเนาะเฮาติ๊กไปแล้วมันขึ้นแบบนี้มาเนาะอันนี้หมายความว่ามันเป็นคาวางเนาะมันเป็นคาวางมันจะขึ้นแบบนี้อันนี้ก็บ่เป็นหยังและถ้าหากท่านอยากให้บ่ให้มันโซ่แบบนี้ท่านก็ใส่สูตรซ้อนอีกก็ได้เนาะใส่สูตรซ้อนโดยที่เฮามาใส่อยู่ที่หน้าฟิลเตอร์เฮาจะมาใส่ if error หลังจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะให้ท่านกดเข้าไป if errorมันจะได้สูตร if error แบบนี้หลังจากนั้นให้ทานกดจุดแล้วก็ใส่เลข0ก็ได้เนาะหลังจากนั้นเฮาจะอัดวงเล็บแล้วก็กด enter หลังจากนั้นเฮาก็ลากจนมันสุดเลยแล้วเฮาก็ปล่อย
แต่มันจะสังเกตว่ามันเป็นเด็กศูนย์เนาะศูนย์หมายความว่าคนบ่มาหรือคนมาโรงเรียนครบหมดเนาะจะเป็นเด็กศูนย์แบบนี้เนาะอันนี้เป็นวิธีการนําใส่การติดตามในเว็บไซต์ของ Google Sheet หั้นซึ่งเป็นระบบออนไลน์เฮาก็สามารถนําใส่ได้เลยเนาะเจ้ามาฮอดนี้แล้วข้าพเจ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์บ่หลายก็น้อยเนาะถ้าหากท่านได้ที่ว่าถูกใจก็ช่วยรบกวนกดติดตามกดแชร์และกดถูกใจในช่องทาง YouTube และ Facebook เพื่อให้ท่านคนอื่นได้รับรู้ได้รับฟังไปนํากันเนาะจ้ามาฮอดนี้แล้วข้าพเจ้าขอขอบคุณขอบใจได้ๆที่ท่านได้เกียรติรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าขอขอบใจ